ทำความรู้จักคิดไฮโซหมื่นล้านหลายคนลุ้นแฟนใหม่เต้ยถูกจับตาในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะสำหรับนางเอกสาวหน้าหมวยอย่างเต้ยจรินพรโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับไฮโซหนุ่มคิดคณะชัยเบญจรงคกุลค่ะซึ่งในโพสต์ทั้งคู่ก็ได้คอมเมนต์แซวกันไปมาด้วยนะคะงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับก็ต่างเชียร์ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเราก็จะพาไปรู้จักกับไฮโซคิดกันเพิ่มค่ะสำหรับไฮโซคิดนะคะหรือว่าคณะชัยเบญจรงคกุลลูกชายคนโตของเจ้าสัวใหญ่บุญชัยเบญจรงคกุลค่ะนักธุรกิจโทรคมนาคมเศรษฐีหมื่นล้านของประเทศกับภรรยาคนที่สองนะคะไฮโซคิดรักและชื่นชอบและยึดอาชีพช่างภาพหาเลี้ยงตัวเองค่ะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วรสนิยมยังดีตามมาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วไฮโซคิดยังมีความสนิทสนมกับมิวนิษฐาหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันอีกด้วยละค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่างานนี้สาวเต้ยกับไฮโซคิดจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรละค่ะหรือว่าเป็นแค่ภาพถ่ายเป็นเพื่อนกันเท่านั้นงานนี้แฟนๆที่รอลุ้นนะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะว่าคู่นี้จะยังไงละค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้านะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ